จะเรียกประชุมแพทย์เพื่อปรับแผนและวางมาตรการการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่2009ในวันที่3กรกฎาคมนี้หลังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันนี้มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่2009เพิ่มอีก59คนทำให้ขนาดนี้มีผู้ป่วยสะสม 1,473 คนมีอาการหายเป็นปกติแล้ว 1,448 คนและเสียชีวิต5คนขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองตรวจร่างกายเด็กนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปฐมโรจน์วิทยาคมแล้วก็โรงเรียนสตรีอ่างทองเพื่อเก็บตัวอย่างเสมหะและน้ำลายไปเพาะเชื้อว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่2009หรือไม่หลังมีอาการป่วยแล้วก็มีไข้สูงและที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางสาวอภิชาเตียวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษศึกษาอำเภอปราณบุรีสั่งปิดโรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นเวลา4วันเพื่อทำความสะอาดหลังตรวจพบนักเรียนป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่2009 3คนซึ่งขณะนี้หายเป็นปกติแล้วขณะนี้ข้อมูลที่พบก็คือเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นั้นมีความรุนแรงไม่แตกต่างจากไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลค่ะแต่ก็ยังมีผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง170ซึ่งหากติดเชื้อแล้วอาจจะถึงขั้นต้องเสียชีวิตติดตามจากรายงานค่ะแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009แล้วจำนวน5รายแต่กระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ไม่มีความรุนแรงและมีอัตราการป่วยตายเพียงร้อยละ 0.2 หรือผู้ป่วย 1,000 คนจะมีผู้เสียชีวิตเพียง2คนเท่านั้นซึ่งไม่แตกต่างจากไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่แต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า300คนจากผู้ป่วยทั้งหมดประมาณ 900,000 คนแต่สาเหตุการเสียชีวิตไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่เกิดกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาทิเด็กอายุต่ำกว่า5ปีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน65ปีหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหอบหืดโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไตวายรวมถึงผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับอาการทางสมองเป็นกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิตได้มากถึงร้อยละ70หากมีอาการปอดบวมก็จะส่งผลให้อาการของโรครุนแรงเพราะหายใจได้ลำบากนอกจากนี้ก็มีผู้ป่วยที่ไม่พบว่ามีโรคประจำตัวแต่ก็มีพฤติกรรมเสี่ยงตอนนี้ถามว่าในกลุ่มนี้เนี่ยบางคนที่อยู่ในวัยทำงานแข็งแรงดีนะทำไมเป็นได้ในกลุ่ม 30% นี่ยังเป็นได้อยู่ครับนะครับยังมี 30% ที่หาแล้วไม่มีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเลยก็ยังเป็นได้ถึงกับขนาดเสียชีวิตได้แต่ในขณะนี้กลับพบว่ามีผู้ป่วยทั่วโรคมากถึงร้อยละ30ที่พบว่าไม่มีโรคประจำตัวแทรกซ้อนหรืออาจไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่เสียชีวิตได้หากสภาพร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแม้แต่เป็นโรคอ้วนก็ทำให้เสียชีวิตได้เห็นได้จากพลทหารเรือในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีที่มีน้ำหนักตัวมากถึง100กิโลกรัมประกอบกับฝึกอย่างหนักระหว่างที่มีอาการเจ็บป่วยหรือผู้เสียชีวิตรายล่าสุดที่กินเหล้าสูบบุหรี่ทั้งที่ไม่มีโรคประจำตัวอาจจะต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายที่เสียชีวิตไปนะครับเพื่อให้เราได้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงของเขาหรือว่าสภาพในร่างกายของเขานะครับว่ามีอะไรที่จะเป็นเหตุให้โรครุนแรงและเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็จะนำความรู้เหล่านี้เนี่ยกลับมาเป็นประโยชน์ในการที่จะปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษาและอาจจะไปถึงแนวทางการป้องกันด้วยนะครับแม้จะพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นทุกวันแต่กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าร้อยละ90ของผู้ป่วยจะสามารถหายได้เองแต่หากมีอาการรุนแรงเช่นมีไข้สูงเกิน3วันมีอาการเหนื่อยหอบและอ่อนเพลียหรืออาเจียนต้องรีบพบแพทย์ทันทีแต่บทเรียนจากการเสียชีวิตของผู้ป่วย5คนทำให้กระทรวงสาธารณสุขปรับตัวเตรียมเรียกประชุมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับแผนป้องกันและรักษาโดยเฉพาะการขอเชื้อผู้เสียชีวิตมาตรวจวิเคราะห์ความรุนแรงของโรคต่อไปณัฐพลพลารชุนทีวีไทยรายงานรัฐบาลซาอุดิอาระเบียก็ได้เตือนผู้สูงอายุแล้วก็หญิงมีครรภ์นะครับให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้เพราะเกรงว่าคนกลุ่มนี้ซึ่งมีร่างกายอ่อนแออาจจะไปติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกครับขณะที่สถานการณ์ในประเทศอาร์เจนตินาตอนนี้ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในเมืองหลวงนะครับหลังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น35คนนายโมริซิโอมาครีนายกเทศมนตรีกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาก็ขอให้ชาวเมืองนั้นอย่าตื่นตระหนกนะครับแต่ว่าขอให้ทุกคนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ขณะนี้ทางการกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อควบคุมการระบาดอย่างเช่นเมื่อวานนี้รัฐบาลก็ได้ยืดเวลาปิดเทอมของนักเรียนไปถึงวันที่3สิงหาคมพร้อมกับเตือนประชาชนให้ออกจากบ้านน้อยที่สุด
แต่ว่าห้างร้านบริษัทโรงภาพยนตร์แล้วก็ร้านอาหารต่างๆยังคงให้บริการตามปกติผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ในอาร์เจนตินาอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดและการระบาดครั้งนี้ทำให้รัฐมนตรีสาธารณสุขต้องลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจำนวนผู้เสียชีวิตในอาร์เจนตินาเพิ่มเป็น35คนนะครับติดเชื้อ 1,587 คนเป็นประเทศที่มีการระบาดรุนแรงที่สุดในลาตินอเมริกาขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มเป็น 7,992 คนเสียชีวิต323คนรัฐบาลซาอุดีอาระเบียประกาศเตือนผู้ที่เป็นโรคหอบหืดหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้สูงอายุนะครับว่าไม่ควรเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะในปีนี้เพราะว่าในช่วงที่ร่างกายอ่อนแออาจได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่2009เพราะว่าจะมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมากกว่า 1,700,000 คนทั่วโลกเดินทางไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อในซาอุดีอาระเบียเพิ่มเป็น81คนขณะที่ประเทศสเปนและประเทศอุรุกวัยต่างมีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่2009เป็นรายแรกของประเทศครับสำหรับโครงการเช่ารถเมล์ NGV ตอนนี้อยู่ระหว่างที่สภาพัฒน์ใช้เวลา1เดือนในการศึกษาโครงการนี้อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังมีหลายประเด็นที่ยังไม่มีข้อสรุปค่ะทางสภาพัฒน์จึงขอขยายเวลาเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมหนึ่งในข้อมูลเหล่านั้นก็คือข้อสงสัยเรื่องจำนวนผู้โดยสารว่าจะคุ้มต่อการลงทุนกว่า 60,000 ล้านบาทหรือไม่ติดตามจากรายงานของคุณสิริมาทรงกลิ่นค่ะสมมติฐานของคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากขสมกและกระทรวงคมนาคมถึงจำนวนผู้โดยสารที่จะใช้บริการและสภาพัฒน์ต้องขอขยายเวลาศึกษาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า30วันถูกโต้แย้งจากนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะที่ต้องรักษาความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาลว่าการศึกษาของสภาพัฒน์ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของคณะรัฐมนตรีเนื่องจากสภาพัฒน์น่าจะมีความเห็นอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการรถเมล์ NGV นี้ที่เขาก็ย้อนกลับมาให้พิจารณาเรื่องเช่นว่าให้ดูว่าขสมกจะเป็นเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า regulator คือว่าเป็นผู้กำกับควบคุมไม่ใช่มาประกอบการซะเองผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณเสนอมาให้คณะรัฐมนตรีตั้งต้นเรื่องพูดอย่างนี้ขึ้นมาก็วุ่นวายไม่จบอย่างนี้ก็ไม่จบเรื่องทีนี้นอกจากจะมาเถียงว่าซื้อหรือเช่าทีนี้ก็ต้องเจอกับขสมกอีกยุ่งกันอีกเพราะผมคิดว่าให้เขาเอากลับไปทำให้สมบูรณ์แล้วบอกมาเลยว่าจะทำไหมไม่ทำก็ยกเลิกอย่าไปเถียงเรื่องอื่นไม่ต้องมาเถียงเรื่องรถเมย์รถเมย์ไม่ใช่ปัญหาสุดท้ายของประเทศไทยชัดเจน1ใน4เรื่องที่สภาพัฒน์ต้องการจากขสมกเพิ่มเติมนั้นก็คือจำนวนการใช้บริการของผู้โดยสารนะคะเพราะว่าถ้าหากดูจากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันข้างหลังดิฉันนี้จะเห็นได้นะคะว่าการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะที่มารอประชาชนเพื่อใช้บริการนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่โดยสารหรือว่ารถตู้โดยสารก็ตามค่ะการเดินทางของคนกรุงเทพจากการศึกษาตั้งแต่ปี2547โดยเปรียบเทียบเฉพาะการขนส่งรถโดยสารประจำทางกับรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินพบว่าผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมล์3ปีหลังมีแนวโน้มลดลงปี2549จำนวนผู้โดยสารรถเมล์ปรับอากาศรวมกับรถเมล์ธรรมดามีร้อยละ 76.52 ส่วนในปี2550มีร้อยละ 75.82 และปี2551ลดลงเหลือร้อยละ 70.04ขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีแต่นี้ยังไม่นับรวมผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารในแต่ละวันที่มีมากถึงเกือบ 7,000 คันต่อวันสมมติฐานที่เป็นไปได้คือจำนวนผู้ใช้บริการรถเมล์จะลดลงอย่างต่อเนื่องในอนาคตคือในด้านบริการนะครับต้องบริการด้วยความสุภาพแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังครับไม่ประมาทใช่ไม่ต้องเบียดรถก็มีที่นั่งแน่นอนอยู่แล้วไงชัวร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าการขยายเวลาให้สภาพัฒน์อาจถูกมองว่าเป็นการยืดเวลาในการหาทางออกให้กับคำถามถึงความไม่โปร่งใสของโครงการรถเมล์ NGV แต่ยืนยันว่าหากมีแนวทางอื่นที่จะแก้ไขปัญหาขสมกได้ก็พร้อมจะยอมรับกับความคิดเห็นก็หันเสียงตรงร่องเองเจ้าซื้อก็แบกดอกมากกว่าเก่าอีกทำไมไม่ซื้อเงินสดล่ะถ้ามีเงินใช่ไหมฮะรัฐบาลไม่ควรเจ้าซื้อควรจะซื้อมากกว่าถ้าจะซื้อนะเพราะเจ้าซื้อยิ่งแบกดอกมากกว่าเก่าอีกนะเรายืนยันว่าเช่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่เราคิดได้ณขณะนี้
ช่นเดียวกับนายสุภชัยใจสมุทรโฆษกพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าหากต้องยกเลิกโครงการนี้ก็ต้องยอมรับสภาพว่าขสมกมีปัญหาด้านการเงินมากจนเรื้อรังและการให้บริการประชาชนก็จะย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆและพรรคภูมิใจไทยได้ทำหน้าที่ให้ประชาชนแล้วหากคณะรัฐมนตรีตัดสินใจอย่างไรคงต้องพูดคุยกันอีกครั้งในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลสิริมาทรงกลิ่นทีวีไทยรายงานพรรคร่วมรัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์4ด้านนะครับว่าด้วยเรื่องร่วมกันเราอยู่กู้เศรษฐกิจใกล้ชิดประชาชนโชว์ผลงานทุกพื้นที่นะครับซึ่งนอกจากคาดหวังให้รัฐบาลมีเสถียรภาพแล้วก็ยังหวังผลถึงการเลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยติดตามได้ในรายงานครับเมื่อวุฒิสภาลงมติคว่ำร่างพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตและแขวนร่างพระราชบัญญัติ